สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกันเจอกับตุ๊กติ๊กกินแซ่บวันนี้เราจะมาทานอาหารเช้ากันนะคะทุกคนมาฝีมือมาดามน้อยทำให้ทาน จะพาพี่สาวคนที่ติดกันไปหาคุณหมอและเพื่อนเนาะน้องเฟรมเนี่ยหลานชายนั่งอยู่ข้างหลัง ช้ากี่ชั่วโมงแล้วเปิดร้านเนี่ยปกติไปที่ร้านกี่โมง9 โมงนะเนาะ8 โมง8:30พวกมันไปฝ่ายแล้วพวกเขาไปฝ่ายแล้วเขาไป9 โมงกว่าแต่ละคนผมไปเปิดก่อนเก่าแก่ต้องไปก่อนลูกค้าลูกน้องอร่อยนะอร่อยไหมอาหารชอบเพิ่มเลยอาหารชอบน้องเฟรมอิ่มหรือเปล่าอิ่มแล้วเนาะตอนเที่ยงกินอะไรยังไม่รู้ยังปกติตอนเที่ยงไปซื้อต้องกินที่ร้านใช่ไหมทำไมไม่สั่งฟู้ดแพนด้ามันแพงเหรอเพื่อไปซื้อนี่ผมไล่ร้านละหลังปั๊มปตท.ปตท.ซอยที่วัดอารามนั่นหรอปตท.ไหนปตท.หน้าวัดนั่นแหละครับซอยน้อยๆนะมันจะมีร้านตรงทางโค้งเหรออืมขายอะไรข้าวปุ้นขายทุกอย่างขายกับข้าวทำอร่อยเหรอได้หลาย เด็กวัยรุ่นชอบเยอะๆอิ่มไว้ก่อนเนาะอิ่มนะนี่ อะไรนะน้อยไม่กินเหรอไม่เห็นต้องกินข้าวเช้าต้องกินข้าวอ่ะข้าวแล้วข้าวแล้วครั้งเหรอต้มซีเมียอันจ้าเมื่อวานนี้ตำส้มตำกินนะตอนเย็นค่ะลุงบอกเอ็นจอยแฮมเพื่อนทำครัวแบบนี้ดีเลยเนาะไม่ต้องทำแบบครัวไทยนะทำแบบครัวฝรั่งแบบนี้ดีเลยนะนะว่าเนาะง่ายดีเลยตัดเสร็จกินนั่งกินต่อเลยอืม ล้างถ้วยล้างจานก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะดีไหมหรอชาวบ้านทุกวันนี้ไม่ต้องทำร้านใหญ่หรอกทำหลังเล็กๆก็พอเห็นไหมบ้านอาติ๊กตอกก่อนที่อยู่อุดรอ่ะหลังใหญ่ปุ๊บเวลาไม่บ้านไม่มาทำงานเหนื่อยไฟเหนื่อยเราเลยแต่พูดถึงบ้านที่นครพนมก็4 ห้องนอน3 ห้องน้ำก็เวลาแม่บ้านไม่ขึ้นไปก็ทำเองก็เยอะอยู่นะงานอ
จะพาพี่สาวไปหาหมอนะเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็เลยทานอาหารฝรั่งวันนี้วันศุกร์ลูกค้าน่าจะเยอะนะน้องเฟรมใช่ครับนี่อย่างเมื่อคืนฝนตกนะครับวันนี้แดดออกบ้านลูกค้าจะมาล้างเขาเรียกว่าฝนตกทำดอกมะม่วงฝนตกทำดอกมะม่วงอ่ะเพื่อนเดือนนี้เดือนมกราไงตุ๊กจีนวันไหนครับกินเที่ยววันที่10รายเจ้าวันที่9กุมภาทำเป็ดทำไก่วันที่8ของน้าไหว้1 2 3 4ที่แต่ละปีเพิ่นก็ต้องไปไหว้กับเขาเด้อๆเวลาเห็นพวกอาโกเขายกของไปเข้าไปช่วยกันยกของไปไหว้เจ้าอยู่ตรงศาลพระภูมิอยู่หน้าโลตัสน่ะศาลจะศาลที่บ้านน่ะแบบตรงนั้นแหละแล้วผมไปไหว้ทุกวันก็ได้ได้เห็นพนักงานโลตัสเขาไปไหว้ทุกวันแม่ก็ไปไหว้ตลอดแม่เธอพระศาลอันเดียวกันมีสองศาลนะครับอันนั้นศาลนักเล่นนั่นเขาเรียกศาลตายายฝั่งไหนวันนี้ศาลตายายจะอยู่ฝั่งนั้นน่ะศาลพระพรหมมีศาลพระพรหมกับศาลตายายโอเคนะคะทุกคนขออำพาลาจากในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมวิดีโอช่องน้อยๆช่องนี้กับตุ๊กติ๊กกินแซ่บนะคะทุกคนจะพาพี่สาวไปทำธุระวันนี้ก็ลองทำอาหารแบบง่ายๆไปก่อนคิดถึงปลาร้า